สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้นำมอเตอร์นะครับมาใส่ชุดออโต้ของรถมีโอนะครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเครื่องยนต์ตัวนี้ครับมาวิ่งกันครับคุณผู้ชมดูซิว่ามันจะวิ่งได้วิ่งดีไหมครับคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับครับผมติดตั้งเข้ากับตัวรถมีโอเรียบร้อยนะครับผมก็แบตกับกล่องครับผมจะวางไว้คร่าวๆไว้ตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับทดลองดูก่อนนะครับผมนะครับเมื่อกี้ก็ผมได้บิดทดสอบชุดชาวมอเตอร์ดูนะครับผมก็สายพานขึ้นอยู่นะครับผมขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นไม่มากนะครับผมเนื่องจากมอเตอร์เนี่ยแรงหมุนไม่พอนะครับผมรอบไม่พอที่จะให้สายพานขึ้นมาสูงสุดได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองขี่ดูก่อนครับก็บอกก่อนครับอันนี้ผมใส่เป็นเม็ดของรถเดิมๆเลยนะครับผมบางคนแนะนำมาบอกให้ใส่เป็นเม็ดเบาๆผมคิดว่าถ้าใส่เม็ดเบานะครับมันจะไม่มีแรงกดให้สายพานขึ้นมาแน่นอนครับผมว่าต้องใส่เม็ดหนักๆมากกว่านะครับผมก็เดี๋ยวลองทดสอบขี่ดูครับถ้ามันยังวิ่งไม่ได้ความเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสเตอร์ตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้เพาตรงนี้ที่มันหมุนกับชานครับให้มันปั่นได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้สายพานมันขึ้นแล้วล้อมันจะหมุนได้เร็วนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับผมโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทดสอบวิ่งเมื่อกี้นะครับโอ้วิ่งช้ามากๆครับคุณผู้ชมสายพานนี่แทบไม่ขึ้นเลยนะครับผมบวกกับน้ําหนักผมเข้าไปแล้วนะครับสายพานขึ้นไม่ไหวเลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสเตอร์กันดีกว่าครับให้เพามันหมุนได้เร็วขึ้นนะครับสายพานมันจะได้ขึ้นสูงๆแล้วล้อมันจะได้ปั่นไวๆหน่อยครับเดี๋ยวลองดูครับคุณผู้ชมMagical, I'm old, call me Gandalf. You can shine, but I'm about to go off.
sempre da china di geloครับคุณผู้ชมสายพานก็ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับผมรอบหมุนได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันจะวิ่งไหวหรือเปล่าครับทีนี้ไปครับเดี๋ยวไปลองกันครับโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับโอ้โหวิ่งได้ช้ามากๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับเอาไปใส่กับช่วงชุดเกียร์ดีกว่านะครับผมสำหรับมอเตอร์ชุดนี้นะครับมอเตอร์ 1,000 วัตต์แบต 48 โวลต์นะครับใส่ชุดเกียร์ดีกว่าครับนำมาใส่ชุดออโต้ไม่ไหวเลยนะครับมันทั้งฝืดพวกสายพานอะไรด้วยนะครับเอาเปลี่ยนมาใส่ตัวเล็กก็วิ่งได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามอเตอร์ร้อนเลยนะครับมันกินกำลังเยอะมากๆครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้ไม่เวิร์กนะครับมาใส่ชุดออโต้ก็เดี๋ยวจะยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งมอเตอร์แล้วก็เล่นแบตชุดใหม่ครับมาเล่นพวก72โวลต์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอามาลองใหม่ครับมาทดลองชุดชาร์มออโต้ดูครับผมอยากให้มันใช้ได้ครับจะได้มีแบบรอบต้นรอบปลายครับให้สายพานมันวิ่งขึ้นสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูมอเตอร์ชุดใหม่กันนะก็ฝากติดตามชมตอนต่อไปครับผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้ามาทดลองกันใหม่ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ